พันตำรวจเอกพันษาอมราพิทักษ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันกล่าวว่าหลังทราบเรื่องได้ฝ่ายป้องกันปราบปรามตรวจสอบคลิปวิดีโอที่นายศิระเจนจาคะนำมาเผยแพร่โดยยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดโดยจะให้รายงานผลภายใน3วันพร้อมยืนยันว่าไม่เคยเรียกรับผลประโยชน์กับสถานประกอบการและมีการตรวจสอบอยู่ตลอดทั้งนี้ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันนำกำลังเข้าตรวจสอบภายในร้านอาหารและสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์หลังจากที่นายศิระนำคลิปวิดีโอการเข้าใช้บริการในร้านอาหารและอ้างว่าตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยจากการตรวจสอบพบร้านที่ฝ่าฝืนประกาศของกทม.2ร้านคือพบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่บนโต๊ะแม้ว่าทางร้านจะขายให้ลูกค้าก่อนเวลา 21:00 น.แต่ตามที่ผู้ว่ากทม.ชี้แจงจะต้องดื่มให้หมดเททิ้งหรือนำกลับบ้านหลัง 21:00 น.จึงต้องดำเนินคดีกับผู้จัดการทั้ง2ร้านในข้อหาฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินส่วนห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในฐานะเจ้าของพื้นที่พบว่าเคยประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบถึงข้อกำหนดต่างๆแล้วและทางห้างจะให้ผู้ใช้บริการออกจากพื้นที่ในเวลา 22:45 น.ก่อนจะปิดในเวลา 23:00 น.